ตื่นแน่นอนสาวเดี๋ยวลูกไม่เดี๋ยวท่านสวัสดีพ่อเหรอพ่ออะไรพ่อไปเดินแล้วพ่ออ๋อเด็กคนนี้คือคนที่ทำหายทำหายผมแม่คนเมืองเลยครับแต่ว่าตัวแม่คนเมืองเลยแต่ว่าตัวเจ้าของเป็นคนสุราษฎร์ครับคนเราคนสุราษฎร์ธานีเนาะสุราษฎร์หรือนครพ่ออยู่สุราษฎร์พ่ออยู่สุราษฎร์ตอนนี้ก็เลยเอาไปไว้ที่นู่นหมดอ๋อแล้วก็เลยกลับมาอยู่นี่ค่ะแล้วก็พ่อเสียแล้วก็ย้ายครอบครัวกลับมาไม่ทราบเหมือนกันค่ะเก็บได้อยู่ไหนมายืนทางนี้เก็บได้อยู่ไหนนี้หน้าร้านคือปอยตลาดพอดีร้านพี่มินคือร้านไหนนะร้านของพี่สาวกับน้องสาวคนนี้ตรงที่จีพอไปอันนี้ก็เลยทำเงินขายอันนี้เก็บได้เลยมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนรู้ไม่รู้ว่าเป็นคนเขารู้จักอะไรนะรู้จักบัตรประชาชนเอามีบัตรประชาชนด้วยค่ะมีทุกอย่างในนั้นทั้ง ATM บัตรประชาชนก็เลยไม่ได้สอบข้อมูลอะไรนักหนาว่าคนนี้ก็ไปหาต้องทุ่มครึ่งแล้วก็จะขึ้นบ้านแล้วแกก็ไม่ใช่คนที่นี่ไม่รู้จักเพิ่งย้ายมาอยู่มาอยู่ได้กี่เดือนแล้วล่ะ3-4 ปีแล้วครับแต่ก็มาอยู่จากว่าชื่ออะไรเขาไม่รู้จักชื่อจริงไม่รู้จักค่ะโอ้โชคดีก็ถึงว่าต้อง 8,500 โอ้นี่คือสิ่งที่ดีนะเนี่ย ATM ด้วยมายกย่องสรรเสริญหน่อยนะครับให้กำลังใจกันเป็นสิ่งที่ดีถามว่ามันจะมากไหมก็มากอยู่หาเดือนหนึ่งไม่รู้จะเหลือขนาดนั้นไหมเอาไปที่ไหนไม่ได้เอาไปด้วยเอาไปแค่ก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเพราะว่าหนูไปทำเอกสารแล้วเอาบัตรไปถ่ายเอกสารอย่างนี้นะไม่รู้ว่าเรื่องเงินตรงไหนเงินเนี่ยจากการสะสมเรื่องจากไหนหรือว่าสะสมหรือว่าเสี่ยงสามีไหมเป็นหมอนวดด้วยเนี่ยใช่เราก็ไปหาเป็นวัดมากอะไรมั่งเก็บสะสมมาเรื่อยอ๋อไม่ได้เก็บไว้เอาไว้เสี่ยงใครนะไม่มีเนาะมีอยู่แค่นั้นทั้งบ้านทั้งบ้านมีอยู่5นั้นรู้สึกไงตอนแรกพอบอกเงินฮะตกใจตกใจว่าจะได้คืนไหมเนาะอ๋อไม่รู้ว่ามันจะได้คืนไม่ได้คืนค่ะหน้าเขาเคยได้ยิ้มครับแล้วไปคุยกับสามีไหมสามีไม่อยู่เขาไปทำงานที่ชลบุรีแสดงเขาไม่รู้พอดีเนี่ยนี่ตอนนี้เขาเริ่มรู้เลยเนี่ยแล้วสามีก็ไม่รู้ด้วยว่าตังหายอ๋อแล้วถ้าสามีรู้ว่าตังหายทำไงไม่รู้ไม่เป็นไรอ๋อแน่ใจเนาะใช้สะสมเองสะสมเองเนาะอันนี้แสดงว่าเก็บไว้นะไม่สามีไม่รู้เนาะโอเคตอนนี้มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยพอเจอปุ๊บก็คิดว่าถ้าของตัวเองหายก็ต้องนึกเสียดายคิดว่าหมดทั้งบ้านแล้วล่ะจะไม่รู้จะไปหาไหนเพราะตัวเองลำบากก็เลยคิดว่าเอาใส่กระเป๋าไว้ก่อนแม่ยายก็ไม่บอกแฟนก็ไม่บอกมันก็ไม่บอกก็ไม่รู้ว่าจากชื่อแกว่าแกชื่ออะไรก็เลยว่าถามนายกว่าผู้ใหญ่จีอยู่บ้านไหมแกบอกว่ามาแล้วพอดีแม่ค้าร้านขนมบอกว่าเจอผู้ใหญ่จีที่โรงพยาบาลก็เลยถามว่าแกมาบ้านไหมแกว่าน่าจะมาก็เลยถามแฟนของผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่อยู่บ้านไหมแกว่าอยู่มาก็มาถึงเรียกแฟนก็ยังไม่ได้บอกแฟนมันว่าจะไปทำไมจะไปสั่งโรเต้นให้กูเหรอว่างั้นไปแล้วก็ไปเอิญเพื่อนข้างบ้านก็มันไปเปิดประตูถามผู้ใหญ่ถามหน่อยเงิน 8,000 ทำไมไม่เก็บไว้เองก็คิดว่าน่ะถ้าตัวเองเอาไว้เพื่อนก็เดือดร้อนตัวเองสบายแต่เวลาชาติของตัวเองหายอีกตัวเองก็ต้องเดือดร้อนถ้าเป็นผมเอาแล้วเนี่ยหนูไม่เอาค่ะหนูยากจนหนูลำบากยังไงหนูก็ไม่เอาลูกก็ทนอย่างนี้แหละว่าอย่าเอาของเพื่อนเอาวันนี้พรุ่งนี้เขารู้เขาก็ที่ขโมยมึงไม่มีจะกินไม่มีจะใช้ต้องขโมยเขาหนูก็คิดปุ๊บขับสอนลูกเหมือนกันดีมากเลยครับดีมากเลยโทรทัศน์แล้วเห็นที่เขาทำดีแล้วก็ดีใจหนูก็บางทีพอเราทำแล้วผู้ใหญ่อะไรเขาก็ว่ามันดีเว้ยย้ายเพื่อนไปนำว่ามันมาจากใต้มันก็หนีการขโมยเล็กน้อยมาหรือเปล่าเนี่ยก็เลยคิดว่าเราเป็นคนทำดีดีกว่าให้ลูกได้เห็นว่าเราทำดีดีมากเลยดีมากเลยหาเช้ากินค่ำไม่มีก็ยังไม่เอาที่อะไรก็ไม่มีแล้วค่ะเห็นไหมกำลังใจคนดีก่อนเหรอมีเท่าไหร่นะมีเท่าไหร่นะ
นายมีเท่าไหร่เนี่ยนายมีเท่าไหร่เนี่ยเออเอามามีอยู่หมดตัวแล้วก็เอาเนี่ย500เออนะเอาลูกลูกสาวลูกสาวลูกชายมารับเออเห็นไหมครับนายกำลังใจเออดีแล้วดีแล้วแล้วก็ได้ค่าตอบแทนจากอันเจ้าของกระเป๋าอยู่ค่ะเออตั้ง500เออโอ้ดีมากเลยดีสังคมนะคะนายดีเรื่องดีเลยนั่นซื้อก็เลยว่านายก็เลยโทรมาหาเมื่อคืนกำลังฟอกไตนายโยกพี่นี่เป็นพี่ของเราของเมย์ค่ะอดีคนเลยดูต้องตั้งใจเรียนหนังสือเนี่ยเสร็จแล้วจะได้ดูแลพ่อแม่พ่อไหนพ่อไหนนายได้โทรหาแล้วมีพี่อีกก็ไม่ได้ถามรายละเอียดที่ซื้อเกมแล้วไม่หนีข้างนี่แล้วบ่อน้ำข้างเก่านี่อันนี้คืออะไรขยะนี่ปลาด้วยข้างเก่าจะเอามาบริหารขายบ่อมันบ่อเท่านี้ขายติ๊กไว้มันประชาคุณมีปัญหาขายเบิดเออมู่เกียรติคุณมีหาขายเบิดดีใจนี่หมดเลยโอ้ยยังไม่ได้เว้าเลยนี่แหละไม่สนให้ทำใจดีไว้นี่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยกับนายก